เปิดประชุมนะคะประจำวันที่2สิงหานะคะก็ตัวแรกเมื่อวานมีไปพรีวิวตัว TVO มานะคะควอเตอร์2เองเนี่ยถ้าถามว่ากำไรปกติเนี่ยการดำเนินงานปกติเนี่ยก็ฟื้นตัวค่อนข้างมากนะคะเทียบควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแต่ว่าในควอเตอร์นี้เนี่ยก็จะมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้น2รายการหลักๆนะคะก็คือการทำเฮดจิ้งนะคะในส่วนของตัวการซื้อขายถั่วนะคะแล้วก็ตัวขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามานะคะทำให้กำไรสุทธิเนี่ยจะเหลือเพียง217ล้านบาทนะคะลดลงไป 61% year on year เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะควอเตอร์ควอเตอร์นะคะยอดขายคาดว่าจะลดลง 10% QQ นะคะหลักๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ 5,973 ล้านนะคะมาจากตัวปริมาณการขายถั่วเหลืองที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าในส่วนหนึ่งก็คือชิปเมนต์ที่ดีเลย์จากก่อนหน้าเนี่ยก็ทำให้ตัวผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปซื้อคือเป็นถั่วเหลืองนำเข้ากากถั่วเหลืองนำเข้ามานะคะก็ทำให้ตัวการขายของทีโวเนี่ยลดลงนะคะขณะที่ราคาขายในควอเตอร์2เนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะแต่การทำธุรกรรมการเงินเนี่ยก็คือทานการทำเฮดจิ้งไว้นะคะก็ดีในแง่ว่ามาร์จิ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะประมาณสัก 10% ได้นะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ยราคาขายที่ผันผวนเองแล้วก็อิงทางขาขึ้นเนี่ยทำให้ต้องรับรู้ขาดทุนจากอัตราไอตัวการทำเฮดจิ้งเข้ามาสูงถึง239ล้านบาทนะคะแล้วก็มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน50ล้านนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยถามว่าควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากมีการเริ่มทำกิจกรรมตัวส่งเสริมการขายมากขึ้นนะคะแต่การใช้กำลังการผลิตในโรงงานใหม่เนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็ทำให้อัตราภาษีจ่ายลดลงนะคะกำไรสุทธิก็คือ217ล้านนะคะแนวโน้ม 3Q เนี่ยในควอเตอร์3เองเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นปริมาณการขายเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% นะคะประเด็นก็คือในเรื่องของการเข้าสู่ฤดูการส่งออกเนี่ยทำให้ปริมาณการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะคะแต่ผลประกอบการในครึ่งปีแรกที่ต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยยะเนี่ยทำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการลงนะคะโดยปรับยอดขายเนี่ยเหลือ 26,781 ล้านนะคะลดลง 5% เยียนเยียนะคะแนวโน้มราคาที่ผันผวนนะคะมาร์จิ้นก็มีการปรับลดลงเช่นกันนะคะปรับกำไรสุทธิในปีนี้เหลือ901ล้านบาทนะคะลดลงไป 49% เยียนเยียนะคะสิ่งหนึ่งที่มองก็คือว่าไม่มีปัจจัยบวกที่จะผลักดันต่อราคาหุ้นให้ฟื้นตัวได้นะคะมากนักนะอีกทั้งในเรื่องของตัวความผันผวนของราคาเนี่ยก็ทำให้การบริหารจัดการวัตถุดิบเนี่ยก็มีความยากขึ้นนะคะอีกทั้งปีนี้เองเนี่ยคาดหมายตัวปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในตลาดโลกเนี่ยทั้งในส่วนของอเมริกาใต้แล้วก็ตัวสหรัฐเองเนี่ยก็จะทำจุดสูงสุดนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัจจัยกดดันให้การฟื้นตัวของราคาในครึ่งปีหลังเนี่ยถามว่าการปรับขึ้นเนี่ยทำได้ค่อนข้างจำกัดนะคะยกเว้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะรอก็คือในเรื่องของตัวผลผลิตในสหรัฐเนี่ยที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะทำให้ราคาถั่วเหลืองกับกากถั่วเหลืองเนี่ยปรับขึ้นได้นะคะแนวโน้มการดำเนินงานที่ยังไม่ดีนะคะแล้วก็ราคาที่ผันผวนทำให้ทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำนะคะสำหรับตัว TVO เนี่ยมองเป็นทยอยขายนะคะราคาพื้นฐานในปี2556เนี่ยเหลืออยู่14.50 บาทนะคะก็เป็นในตัวของปตท.นะครับก็คาดการนะครับในไตรมาส2นะครับแนวโน้มเนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกนะครับโดยปริมาณก๊าซผ่านท่อโดยรวมในไตรมาส2เนี่ยยังทรงตัวเทียบกับไตรมาส1นะครับเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูร้อนจึงทำให้มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับโดยปริมาณก๊าซผ่านท่อสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับการใช้ของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับผู้ผลิต IPP รวมไปถึง SPP ด้วยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นสัก 2% นะครับเทียบกับไตรมาส1แต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็โตได้ดีสัก 11% นะครับอันนี้ก็ช่วยชดเชยในส่วนที่ลดลงจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็โรงงานแยกก๊าซนะครับหลังจากโรงแยกก๊าซ1และ6เนี่ยลดกำลังการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงนะครับแม้ในไตรมาส2เนี่ยจะมีโรงแยกก๊าซ2แห่งนะครับมีแผนซ่อมบำรุงทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงจาก 95% ในไตรมาส1เนี่ยมันเหลืออยู่ 91% แต่ถ้าว่าเป็นการหยุดตามแผนนะจึงไม่ทำให้จึงทำให้ยังสามารถบริหารปริมาณขายให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับในไตรมาส1ได้นะครับสำหรับธุรกิจน้ำมันนะครับปริมาณขายจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณสักเปอร์เซ็นต์เดียว Q on Q นะครับมาอยู่ที่สักประมาณ 6,000 ล้านลิตรนะครับอย่างไรก็ตามในระดับราคาน้ำมันดิบ
ปรับตัวลงนะฮะจากเฉลี่ยสัก108เหรียญในไตรมาส1มาเป็น101เหรียญในไตรมาสนี้นะครับก็จะทำให้มีการทุนสต็อกน้ำมันเข้ามานะครับธุรกิจถ่านหินเนี่ยปริมาณขายยังคงทรงตัวเทียบกับไตรมาส1นะครับอยู่ที่สัก 2.47 ล้านตันนะครับด้านระดับราคาเนี่ยยังคงอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะครับก็ลดลงสักประมาณ 8% เมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับมาอยู่ที่สักประมาณ86เหรียญต่อตันนะครับคาดผลการดำเนินงานในไตรมาส2เนี่ยจะลดลงนะครับสาเหตุก็1นะครับผลการดำเนินงานของธุรกิจก๊าซเนี่ยได้รับปัจจัยกดดันจากราคาก๊าซของโรงแยกก๊าซที่อ่อนตัวลงนะครับตามราคาผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมี2ก็คือในเรื่องธุรกิจสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมนะครับได้รับปัจจัยลบจากการจากราคาขายปิโตรเลียมที่ต่ำลงนะครับ3ก็คือในส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมนะฮะลดลงหลังค่าการกลั่นนะครับทำใหการดำเนินงานลดลงรวมถึงระดับราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงนะครับก็มีผลต่อให้ต้องขาดทุนจากสต็อกน้ำมันนะฮะ4นะครับผลขาดทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนหลังเงินบาทอ่อนค่าลงนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยมีหนี้นะครับที่เป็น US เนี่ยสูงถึง 3,260 ล้านเหรียญ นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2นะครับของปตท.เนี่ยจะออกมาอยู่ที่สัก 12,419 ล้านหรือลดลงประมาณ 66% เมื่อเทียบกับไตรมาส1นะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่ม 46% นะครับโดยรวมเนี่ยยังส่งผลให้ผลประกอบการในครึ่งปีแรกนะครับกำไรเนี่ยยังอยู่ได้สักประมาณ 4.85 หมื่นล้านบาทหรือโตได้ 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแนวโน้มในไตรมาส3นะครับแม้จะมีแผนหยุดซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซ3นะครับแต่เชื่อว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของปตท.นะครับแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัทที่ปตท.นะครับเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นลูกนะครับ PTTEP ที่น่าจะได้รับปัจจัยบวกจากการขายในส่วนของน้ำมันจากโครงการมอนทาร่าเข้ามาเสริมนะฮะอีกทั้งระดับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเฉลี่ยในไตรมาส3ตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่สักประมาณ104เหรียญก็จะส่งผลให้การดำเนินงานโดยของบริษัทร่วมเนี่ยไม่มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันเข้ามานะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะครับโดยมองราคาพื้นฐานของปตท.เนี่ยอยู่ที่400กับ7บาทนะครับตัว Z นะครับสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับแนวโน้มในไตรมาส2นะครับก็จะอ่อนตัวลงนะครับทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับดูจากปริมาณการผลิตรถนะครับในไตรมาส2เนี่ยจะออกมาอยู่ที่สักประมาณ 6.18 แสนคันนะครับลดลง 14% เทียบกับไตรมาส1นะครับโดยแบ่งเป็นรถผลิตรถยนต์นั่งเนี่ยลดลงไปสัก 18% นะครับส่วนรถยนต์พาณิชย์เนี่ยลดลง 11% นะครับสำหรับระดับการใช้กำลังการผลิตของ Z ในไตรมาส2เนี่ยปรับลงตามภาคการผลิตในอุตสาหกรรมนะครับโดยลดลงจาก 114% นะครับลงมาอยู่เหลือแค่ 85% นอกจากนี้แล้วเนี่ยด้วยการที่ซื้อเครื่องจักรใหม่นะครับเข้ามาเพิ่มขยายกำลังการผลิตนะครับแต่ถ้าว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับแม้จะมีการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินแล้วก็ยังมีขาดผลขาดทุนเข้ามาประมาณสัก50ล้านนะครับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส2คาดว่าจะอ่อนตัวลงนะครับอย่างที่บอกตามอุตสาหกรรมยานยนต์แต่ด้วยการผลิตส่วนใหญ่ของ Z เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนของรถกระบะนะครับโดยลูกค้ารายใหญ่เนี่ยได้แก่มิตซูแล้วก็โตโยต้าซึ่งปริมาณการผลิตรถยนต์กระบะ1ตันเนี่ยไม่ได้อ่อนตัวลงมากนะครับอย่างในอุตสาหกรรมโดยรวมนะครับก็คาดว่ายอดขายในไตรมาส2ของ Z เนี่ยจะอ่อนตัวลงสักประมาณแค่ 9% เทียบไตรมาส1นะครับมาอยู่ที่ 2,311 ล้านส่วนกำไรนะครับแม้ว่าในไตรมาสนี้เนี่ยจะใช้กำลังการผลิตต่ำลงนะครับแต่เชื่อว่ามีส่วนช่วยชดเชยจากปริมาณของเสียที่ลดลงด้วยนะครับก็คาดอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส2เนี่ยจะไม่แตกต่างกับไตรมาส1นะครับอย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานจะลดลงสักประมาณ 38%เทียบกับไตรมาส1นะครับมาอยู่ที่148ล้านบาทอันนี้เนื่องจากมีผลขาดทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาค่อนข้างมากนะครับด้านแนวโน้มนะครับผลการดำเนินงานอีก2ไตรมาสที่เหลือนะครับคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำในไตรมาส2นะครับจากแนวโน้มการผลิตรถยนต์ที่เชื่อว่าจะกลับมาเน้นตลาดส่งออกอีกครั้งนะฮะก็จะเป็นส่วนช่วยชดเชยตลาดในประเทศนะฮะที่ขาดแคลนแรงงานสนับสนุนใหม่เข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดนะครับทางฝ่ายแนะราคาซื้อขายของ Z นะครับได้ปรับตัวลงมามากนะครับทางฝ่ายก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับโดยมองราคาพื้นฐานของ Z เนี่ยอยู่ที่22.20 บาทนะครับตัวพิเชียดนะครับก็เป็นในเรื่องของประ
กาศผลประกอบการออกมานะครับถ้าดูแล้วเนี่ยตัวกำไรเนี่ยจะออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยนะครับเรามองไว้152ล้านนะฮะออกมาอยู่ที่161ล้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากดูจากผลการดำเนินงานจริงๆเนี่ยยังคงขาดทุนมากกว่าที่เราประเมินไว้นะครับโดยค่าระวางเรือเนี่ยยังถือว่ายังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยังคงปรับตัวลงถึง 18% เทียบ year on year นะครับแม้ว่าจำนวนเรือจะเพิ่มขึ้น9ลำมาเป็น39ลำนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลให้รายได้จากค่าระวางเรือเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้นะครับประกอบกับในไตรมาสนี้เองเนี่ยมีการบันทึกกำไรจากการแปลงหนี้สัญญาต่อเรือเข้ามา1ฉบับนะครับแล้วก็รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยออกมาดีกว่าที่เรามองเอาไว้แต่ถ้าเกิดดูจากการดำเนินงานนะครับจะขาดทุนอยู่สักประมาณ106ล้านบาทนะครับก็มากกว่าที่เรามองไว้ที่85ล้านนะครับถ้ามาดูในครึ่งปีแรกเนี่ยตัวบริษัทเองยังมีกำไรอยู่นะครับแต่เนื่องจากเป็นกำไรจากรายการพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าหักออกเนี่ยในไตรมาสครึ่งปีแรกเนี่ยยังคงขาดทุนจากการดำเนินงานสูงถึง239ล้านนะครับแล้วก็ยังได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับ10สตางค์ต่อหุ้นนะครับสำหรับในไตรมาส2นะครับเนื่องจากค่าระวางเรือที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเนี่ยเราจำเป็นต้องปรับคาดการณ์ในเรื่องของค่าระวางเรือในปีนี้ลงนะครับ500เหรียญนะครับลงมาอยู่ 8,500 เหรียญต่อวันนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เราต้องมีการปรับกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนจากเดิมมองไว้สักประมาณ 1,059 ลงมาเหลือแค่650ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลงมา50สตางค์ครับมาอยู่ที่ 18.10 นะครับก็แนะนำทยอยซื้อนะครับอีกตัวนึงก็เป็นในเรื่องของการบินไทยนะฮะในเรื่องของการไปพรีวิวนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยในไตรมาส2นะครับผลประกอบการเนี่ยต้องถือว่าแย่แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับโดยในไตรมาส2เองเนี่ยเนื่องจากเขามีการรับเครื่องบินใหม่นะครับเข้าสู่ฝูงบินนะครับก็ส่งผลให้คาบัตซิตี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 11% นะครับเขาก็เลยมีการทำโปรโมชั่นด้วยการลดราคานะครับแม้ในตลาดที่ไม่จำเป็นต้องลดอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือในประเทศก็ตามนะครับก็เลยส่งผลให้การทำโปรโมชั่นเนี่ยดึงให้ยิวต่ำลงนะครับแล้วก็สามารถดึงผู้โดยสารให้มาใช้บริการได้เพิ่มขึ้นแค่เพียงสักประมาณ 4% กว่านะครับซึ่งจากยิวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้รายได้ค่าโดยสารลดลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็รายได้คาร์โก้เองก็ลดลงเนื่องจากความต้องการที่หดตัวลงนะครับก็เลยทำให้รายได้รวมเนี่ยลดลงไปสัก 1.75% นะครับ SCNA ยังตัวเพิ่มขึ้น2หลักอยู่นะครับแล้วก็ยังมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนสูงถึง 4,210 ล้านบาทก็เลยทำให้ในไตรมาส2เนี่ยน่าจะประกาศขาดทุนสุทธิสูงถึง 8,332 ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขาดทุนแค่ประมาณสัก 1,526 ล้านนะครับจากผลการดำเนินงานที่ดูย่ำแย่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแม้ว่าเราจะมองว่าไตรมาสนี้เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดแล้วนะครับแต่เนื่องจากยังคงกังวลต่อไตรมาส3ที่เป็นโลซีซั่นแล้วก็ในเรื่องของอาจมีการบันทึกด้อยค่าเครื่องบินเข้ามาอีกนะครับเรามีแผนที่จะปรับประมาณการลงนะครับตอนนี้เนี่ยในเรื่องของคำแนะนำเนี่ยเราอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องของราคาพื้นฐานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็ซื้อโรงพยาบาลอีก1แห่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลแห่งที่41นะคะตามโปรเจกต์ของเขาก็คือซื้อให้ครบ50แห่งนะคะโดยที่ได้เข้าไปซื้อโรงพยาบาลรัตนเวชนะคะหรือจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อกรุงเทพพิษณุโลกนะคะมีทุนเรียกชำระแล้ว 22.16 ล้านหุ้นนะคะเข้าไปถือหุ้นทั้งหมดนะคะ 99.99% โรงพยาบาลรัตนเวชอันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนมี2แห่งด้วยกันนะคะเป็นโรงพยาบาลเด็กรัตนเวชขนาด58เตียงแล้วก็เป็นโรงพยาบาลรัตนเวช2ขนาด100เตียงนะคะมูลค่าที่ซื้อทั้งหมดก็คือ577ล้านบาทคาดว่าจะทำการแล้วเสร็จในเดือนกันยา2556นี้นะคะที่ผ่านมาผลประกอบการของตัวโรงพยาบาลรัตนเวชเนี่ยก็มีรายได้อยู่ 364.7 ล้านบาทกำไรอยู่ที่2ล้านบาทนะคะก็เป็นไปตามแผนของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพอยู่แล้วนะคะที่จะพยายามทำโรงพยาบาลให้ครบ50แห่งนะคะภายในปี2558แต่ก็หลังจากล่าสุดที่ได้ไปคอมมานีวิสิตมาก็น่าจะ2557นี้ก็จะสามารถมีโรงพยาบาลให้ครบ50แห่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยเมื่อมีคนไข้เข้ามาเขาก็จะส่งต่อเข้ามาในโรงพยาบาลในเครือของเขานะคะเพราะว่าจะถ้ามีความรุนแรงของโรคที่โรงพยาบาลเล็กไม่สามารถให้บริการได้ก็จะส่งต่อเข้ามาก็จะถือว่าเป็นการเสริมรายได้หรือเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้นะคะ
ทั้งปีเรามองการกำไรสุทธิไว้ที่ 6,576 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 7% year on year นะคะในช่วงที่มีการลงทุนการขยายตัวเนี่ยก็ยังส่งผลให้ในช่วงปี2ปีนี้นะคะก็ยังคงทำให้การเติบโตอาจจะยังไม่สูงมากนักแต่อย่างไรก็ยังมีการเติบโตที่สูงประมาณ 7% year on year แนะนำซื้อราคาพื้นฐาน175บาทนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวซิมนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องประมาณการของตัวควอเตอร์2นะคะก็คาดว่าจะขายมือถือได้ประมาณ 1.01 ล้านเครื่องนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 13.5% Q on Q นะคะในการจำหน่ายโทรศัพท์ของซิมเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นเฮาส์แบรนด์นะคะที่เป็นยี่ห้อ iMobile เนี่ยในโทรศัพท์ตามทาร์เก็ตเขาเนี่ยก็คือจะพยายามขยายสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะคะแต่ในช่วงที่ผ่านมาในควอเตอร์2เนี่ยมีการขายฟีเจอร์โฟนหรือเรียกว่าโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันคู่แข่งเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำเรื่องตัวฟีเจอร์โฟนแล้วเขาทำให้เขามี market share ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้มี margin ที่ค่อนข้างดีนะในควอเตอร์2เนี่ยก็จะเห็นกำไรที่โตค่อนข้างโดดเด่นนะคะราคาขายเฉลี่ยเนี่ยเมื่อรวมเบรนด์ระหว่างตัวฟีเจอร์โฟนกับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะลดลงไปนะคะอยู่ที่ประมาณ 2,400 บาทต่อเครื่องจากควอเตอร์1ที่ประมาณ 2,500 นะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าในควอเตอร์2เนี่ยมีสัดส่วนเรื่องโทรศัพท์ธรรมดาหรือเรียกว่าฟีเจอร์โฟนค่อนข้างมากแล้วก็มีลูกค้าจากต่างประเทศก็มีการสั่งเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะในควอเตอร์2เราคาดรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8% Q on Q นะอยู่ที่ 2,646 ล้านบาทนะคะ Net Profit เรามองอยู่ที่247ล้านบาทอันนี้มีเรื่อง FX Loss เข้ามาด้วยประมาณ26ล้านบาทนะคะก็โตขึ้นประมาณ 39.6% Q on Q นะคะในทั้งปีเนี่ยเราปรับตัวยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนลงนะคะเพราะว่าในควอเตอร์2มีการขายฟีเจอร์โฟนขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็ปรับตัวราคาเฉลี่ยต่อเครื่องลงด้วยนะคะเพราะว่ามีการขายฟีเจอร์โฟนเพราะว่าฟีเจอร์โฟนราคาเฉลี่ยประมาณ900กว่าบาทในขณะที่สมาร์ทโฟนนี่ประมาณ 2,000 กว่า 2,500 ถึง 3,000 อัพนะคะตรงนั้นก็เลยทำให้เราปรับประมาณการรายได้ลงมาแต่กอสมาร์จิ้นเนี่ยค่อนข้างดีที่กล่าวถึงก็คือในเรื่องฟีเจอร์โฟนที่มีมาร์จิ้นดีหลังจากที่ไม่ค่อยมีคู่แข่งนะคะ Gross Margin เราปรับเพิ่มจาก 23.5% ประมาณการเดิมมาเป็น 24.61% ก็ปรับกำไรเพิ่มขึ้นนะคะจาก741ล้านบาทมาเป็น868ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐาน5บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำซื้อนะคะต่อที่กรุงไทยนะครับเมื่อวานนี้เรามีคำบรรยายนิสิตของกรุงไทยนะครับโดยผู้บริหารของ KTB นะครับคาดว่าสินเชื่อ KTB ในครึ่งปีหลังนะครับยังคงเติบโตต่อเนื่องได้อีกนะครับถึงแม้ว่าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลอาจจะมีการชะลอออกไปก็ตามนะครับและยังไม่ได้มีการปรับเป้าการปล่อยสินเชื่อในปี56ที่ตั้งไว้ที่ 7% แต่อย่างใดถึงแม้ว่าสินเชื่อของ KTB นะสิ้นไตรมาส2นะครับจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55แล้วถึง 8% แล้วก็ตามในช่วงไตรมาส2นะครับ KTB มีการตั้งสำรองพิเศษเพิ่มจากสำรองปกตินะครับที่ตั้งไตรมาสละ 1,500 ล้านบาทนะครับอีกถึง 2,600 ล้านบาทนะครับโดยมีการตั้งสำรองทั้งสิ้นในไตรมาส2นะครับที่ 4,100 ล้านนะครับซึ่งทำให้สัดส่วนสำรองต่อ EPL นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 104% จาก 95% ในไตรมาสก่อนซึ่งถึงแม้ว่า KTB จะมีความกังวลเกี่ยวกับสินเชื่อจำนวนมากนะครับที่ปล่อยให้กับสหฟาร์มจะกลายเป็น EPL นะครับแต่ทางผู้บริหารนะครับก็มองว่าสำรองที่มีอยู่เพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงต่างๆได้นะครับทางฝ่ายมองว่า KTB นะครับจะกลับมาตั้งสำรองปกติในช่วงไตรมาส3นะครับซึ่งการตั้งสำรองที่ลดต่ำลงนะครับและการได้รับเงินปันผลจากกองทุนหนุนยุพักอีกครั้งนะครับจะทำให้ผลประกอบการของ KTB กลับมาขยายตัวนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่มีการตั้งสำรองจำนวนมากส่วนสินเชื่อที่คาดว่าจะเติบโตต่อนะครับจะทำให้เมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีก่อนครับผลประกอบการจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับยังมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่ช่วงไตรมาส4นะครับ KTB จะมีการตั้งสำรองพิเศษอีกครั้งนะครับเพื่อเพิ่มระดับสำรองต่อ EPL ขึ้นอีกหลังจากในไตรมาส2นะครับหลายธนาคารมีการตั้งสำรองพิเศษเพิ่มมากขึ้นและดึงระดับสำรองต่อ EPL ให้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น 128% เปรียบเทียบกับของ KTB ที่มีอยู่ในขณะนี้ที่ 104% ถึงแม้ว่า KTB จะมีความเสี่ยงที่มีการตั้งสำรองจำนวนมากในช่วงไตรมาส4นะครับแต่ได้รวมไว้ในประมาณการแล้วนะครับโดยยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี56ของ KTB ไว้ที่ 27,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15%กำไรต่อหุ้นที่1บาท95สตางค์นะครับคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลที่90สตางค์นะครับอยู่ที่ 5% ถึงแม้ว่า KTB อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลนะครับที่อาจจะชะลอออกไปจากเดิมที่ทางฝ่ายนะครับบอกว่า KTB จะเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนนี้มากที่สุดแต่การเน้นปล่อยสินเชื่อธุรกิจมากขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นส่วนช่วยการเติบโตสินเชื่อกับ KTB แล้วนะครับยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนสินเชื่อให้กับ KTB ด้วยเนื่องจากสินเชื่อธุรกิจนะครับให้ผลตอบแทน
ให้ผลตอบแทนสินเชื่อนะครับสูงกว่าสินเชื่อภาครัฐก็จะนี้มาว่าราคาหุ้นของ KTB ค่อนข้างถูกนะครับโดยทำการซื้อขายกันที่ PE 9.6 เท่าและ Price to Book 1.3 เท่านะครับจาก PE เฉลี่ยของกลุ่มนะครับที่ 12.2 เท่านะครับและ Price to Book เฉลี่ยที่ 1.7 เท่านอกจากนี้เมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันนะครับกับราคาพื้นฐานที่ 26 บาทนะครับยังมีอัพไซด์เกนอยู่พอสมควรนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับ KTBวันนี้มีข่าวนะครับคิวเฮาแลนด์เฮาขึ้นเยอะมากครับเพราะบอกผู้บริหารคิวเฮาบอกว่าเนี่ยครับทั้งแลนด์ทั้งคิวเนี่ยถือโฮมโปรรวมกันนะครับ 50% แลนด์ถือ 30% คิวถือ 20% กำลังเจรจาขายหุ้นโฮมโปรให้กับนักลงทุนต่างชาติครับแต่ถ้าเกิดตกลงราคาดีเนี่ยเขาก็จะพร้อมกันขายนะครับอันนี้ก็คือยังมีเงื่อนไขอยู่ทีนี้เรามาดูครับต้นทุนของคิวกับแลนด์เนี่ยในโฮมโปรเท่าไหร่ต่ำมากครับบาท60บาท70ถ้ามีการตกลงขายนะครับในราคาตลาดโฮมโปรปัจจุบันเนี่ยทั้ง2ตัวนี้นะครับแลนด์เนี่ยจะมีกำไรหลังจากการขายเนี่ยหลังภาษีเนี่ย 16,000 ล้านนะครับคิวนี่หมื่นล้านนะครับอันนี้แหละครับผมคิดว่าทำให้เมื่อวานนี้หุ้นขึ้นเยอะนะครับคิวเฮ้าส์ถ้าทำอย่างนี้ได้นะครับจะไปลด DE ได้นะครับ DE ปัจจุบัน 1.7 ก็จะเหลือ1เท่าส่วนแลนด์เนี่ยก็ไปขยายโครงการเพื่อเช่าต่อนะครับซึ่งเขาก็มีนโยบายอยู่แล้วครับจะไปทำโครงการเพื่อเช่าด้านโรงแรมอาคารสำนักอาคารที่พักอาศัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเราคิดว่าข่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยเร่งในระยะสั้นส่วนพื้นฐานไม่ต้องคุยกันครับเรื่องยอดจองการทำกำไรยังเป็นไปตามคาดราคาหุ้นยังเทรดต่ำกว่า PE ในอดีตนะครับคิดว่าเราเทรดบนปัจจัยเร่งอันนี้แหละครับราคาพื้นฐาน Q House นะครับ อยู่ที่ 3.8 นะครับ Land House อยู่ที่ 13 นะครับแนะนำเทรดดิ้งบนข่าวนี้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ